สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง Winter Story วันนี้ป้าป๋าเด่นจะมารีวิวนาฬิกาที่ป้าใช้วันนี้เป็น EP 2แล้วนะครับก็จะมานำเสนอนาฬิกายี่ห้อ Swatch นะครับตัวนี้เป็น Swatch Ioni Chronograph แต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าป๋าเด่นในการรีวิวในวันนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับป๋าเด่นนะครับมีเจ้านาฬิกายี่ห้อ Swatch นะครับเป็นของเครือ Swatch Group นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาโครโนกราฟ3ไดอัลนะครับผมก็เป็นนาฬิกาจับเวลานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูหน้าตาแล้วก็รายละเอียดของเจ้านาฬิกาเรือนนี้ก่อนนะครับเจ้านาฬิกาตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่อยู่ในเครือของ Swatch Group นะครับที่ทำด้วย Made in Swiss ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวเรือนนะครับ Stainless Steel นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกของเขาเองเนี่ยก็เป็นกระจกแบบโดมนิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง Swatch อยู่แล้วนะครับนาฬิกาตัวนี้นะครับป้าเด่นนะครับไปเจอมาจากร้านนาฬิกามือ2นะครับตอนนั้นเองก็อารมณ์อยากจะได้นาฬิกาโอเมก้าสปีดมาสเตอร์นะครับแต่ว่าในส่วนของบัดเจ็ตเองยังไม่ถึงนะครับก็เลยมองหาว่าเอ๊ะมันมีนาฬิกาอะไรบ้างที่มีฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับสามารถที่จะจับเวลาได้นะครับแล้วก็หน้าตาดูดีนะครับเหมือนกับทางด้านของโอเมก้าสปีดมาสเตอร์นะก็เซิร์ชไปเซิร์ชมานะครับก็มาเจอเจ้านาฬิกาตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการค้นหาในส่วนของInstagram ไปเรื่อยๆนะครับแฮชแท็กไปเรื่อยๆมันก็ไปเจอเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในร้านนาฬิกามือ2ร้านนึงนะครับวันนั้นเองก็ไม่รอช้าเลยครับก็หลังจากที่ทราบราคาคร่าวๆนะก็เรือนนี้ได้มาราคาประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกามือ2นะโมเดลนี้ก็ออกมานานละประเด็นก็เลยขับรถไปนะครับจากบ้านที่บางนาก็ไปถึงนู่นเลยนะฮะจรัญสนิทวงศ์เลยเพื่อที่จะไปดูของจริงนะครับนี่นะก็ไปได้เจ้านาฬิกาตัวนี้มาเป็นลักษณะของโครโนกราฟนาฬิกานะครับสามารถที่จะจับเวลาได้นะขอบไดอัลนะครับอันนี้ทำออกมาโหค่อนข้างที่จะแบบดูเหมือนแบบเงาดีจังเลยนะฮะถ้าดูแบบนี้นะครับตัวเรือนนะครับชัดเจนนะสแตนเลสสตีลแล้วก็กระจกของเขาเองก็ค่อนข้างใสเคลียร์เลยนะทางด้านนี้ก็จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มใช่มั้ยฮะปุ่มแรกด้านบนนี้เป็นปุ่มจับเวลานะเมื่อเรากดปุ๊บเข็มวินาทีมันก็จะเดินเริ่มจับเวลาปุ่มถัดมานี่ก็จะเป็นปุ่มที่เป็นแม่นยมนะครับสำหรับตั้งเวลาแล้วก็ตั้งวันที่นะถ้าเราดึงออกมา1ตำแหน่งก็จะเป็นการตั้งวันที่แล้วก็ดึงมาจนสุดก็จะเป็นการตั้งเวลาอีกปุ่มนึงนะครับด้านล่างสุดอันนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตในเรื่องของการจับเวลานะครับไปดูด้านหลังของนาฬิกากันบ้างนะครับด้านหลังของนาฬิกานะเมื่อเราเปิดมาก็จะพบแบบนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกาควอตซ์นะใส่ฐานข้อดีของเจ้าตัวนาฬิกา Swatch Group เนี่ยนะครับทุกเรือนที่เป็นนาฬิกาของควอตซ์นะเพื่อนๆนะที่นาฬิกาใส่ฐานนี่แหละที่เราเรียกกันเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนฐานได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะเพื่อนๆนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะไม่ต้องเปลี่ยนเองนะครับพอนาฬิกาเราหยุดเดินปุ๊บเราสามารถที่จะเดินเข้าไปเปลี่ยนในช็อปได้เลยนะทั่วโลกนะครับเปลี่ยนได้ฟรีนะครับด้านหลังเขาก็จะมีข้อความนะครับด้านบนก็เป็นข้อมูลของแบตเตอรี่นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวยี่ห้อนะครับเป็น Swatch Ioni นะครับ Stainless Steel นะครับแล้วก็มีในส่วนของลิขสิทธิ์ของการกันน้ำนะครับผมแล้วก็ Swiss Made V8 นะครับส่วนสายนะครับเขาให้มาเป็นสายหนังนะครับซึ่งเท็กเจอร์นะป้าว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งๆนิดนึงนะนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะดูตัวอะไหล่ของมันนะครับก็จะมีคำว่า Swatch นะครับผมสวยงามสายเนี่ยจะเป็นลักษณะของสายหนังนะปั๊มลายจระเข้นะครับผมก็ให้อารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบคลาสสิกออกแนวแบบลักชัวรี่สวยๆนิดนึงนะส่วนด้านหลังนะครับเนี่ยสายสภาพเห็นไหมอันนี้ป้าเด่นซื้อมามือ2นะสภาพถือว่าดีมากนะครับแล้วก็การตัดเย็บอะไรก็เรียบร้อยนะครับสไตล์ของ Swatch นะครับอันนี้เนี่ยถ้าออกช็อปมือ1ก็น่าจะประมาณอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทอะไรทำนองเนี้ยนะครับนี่ป้าซื้อมาในมือ2นะครับ
ก็ได้กล่องมาด้วยเห็นไหมได้กล่องมาด้วยนะสวิตเมดสวอตไอรอนี่โคโน่นะครับนี่กล่องมาหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้ราคาในญี่ปุ่นนะก็ถือว่ากล่องก็แบบเป็นสวอตแบบรุ่นเก่าๆนิดนึงนะฮะสวิตเมดนะอุปกรณ์ในกล่องครบถ้วนเลยนะครับก็ถือว่าชอบมากเลยนะตั้งแต่ป้าป้าเด่นได้เรือนี้มาก็ค่อนข้างที่จะพอใจเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันบ้างนะครับในวงไดแอลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่3วงนะ3วงด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการจับเวลาก่อนนะไอ้เจ้าวงด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยของมิลลิเซกนะครับคือเป็นหน่วยย่อยของวินาทีถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นช่องบอกวันที่นะครับด้านล่างตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นเข็มวินาทีนะครับจะเห็นว่ามันก็กำลังเดินอยู่นะฮะตรงนี้ส่วนด้านบนตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นเข็มบอกการจับเวลานะถ้าเกิดว่าครบที่1นาทีนะครับเขาก็จะวิ่งไปที่ขีดเล็กๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆอย่างนี้หนึ่งนะครับนี่นะครับวงด้านนอกนะครับอันนี้จะทำออกมาเป็นคล้ายๆกับไทชิมิเตอร์นะครับอันนี้สามารถที่จะจับความเร็วของรถแข่งในสนามได้ก็อารมณ์ประมาณพวกโอเมก้าสปีดมัตเตอร์นะฮะเนี่ยหน้าตาเห็นไหมครับเพื่อนๆขัดเงานะขัดเงามาทั้งตัวเรือนซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวโคโน่ที่ขายอยู่ในช็อปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะขัดด้านนะตัวนี้ก็จะขัดเงามาถามว่าป้าชอบไหมการขัดเงาจริงป้าก็ไม่ค่อยชอบขัดเงาเท่าไหร่นะฮะนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับในส่วนของเจ้าเรือนนี้เองนะครับการจับเวลานะครับก็กดด้านบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเข็มจับเวลานะครับมันก็จะเริ่มเดินหลังจากที่เรากดไปนะตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านก็ประมาณว่าวิ่งมา10วินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะกดหยุดนะครับปึ้งเจ้าเข็มเห็นไหมครับเห็นจับเวลาเนี่ยมันจะวิ่งมาอยู่ประมาณสัก16วินาทีนะครับกับอีกประมาณ6มิลลิเซกนะครับเห็นไหมนี่นะครับวิธีการดูของเขานะฮะส่วนเวลาเราจะรีเซ็ตเราก็กดปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับไปเวลาซื้อนะครับตัวนาฬิกาโคโน่ของทางสวอตเนี่ยต้องดูดีๆนะเวลาเรากดกลับมาเนี่ยเข็มมันกลับมารีเซ็ตที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเท่าเดิมหรือเปล่าวงไดอัล2วงด้านบนเนี่ยเวลาเรากดรีเซ็ตมันจะต้องกลับมาที่ตำแหน่งเดียวกับที่12นาฬิกาแบบนี้นะมันถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็มีในส่วนของเว็บของต่างประเทศนะที่เขามีปัญหาแบบนี้แล้วเขาก็มาทำการวิธีการที่จะรีเซ็ตเจ้าตัวนาฬิกานะก็ถ้าใครมีปัญหาก็ลองเซิร์ชดูนะว่าวิธีการเซ็ตสวอตโคโน่นะครับเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดขนาดของตัวเรือนดูบ้างนะครับขนาดของตัวเรือนนะครับไม่รวมเม็ดมะยมก็อยู่ประมาณ39ประมาณ40นะ40มิลลิเมตรส่วนของความหนานะครับความหนาอยู่ประมาณ12นะครับ 12.5 นะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของตัวช่องวันที่นะมันมีไซคลอปขยายมาด้วยเห็นไหมนะครับมีไซคลอปขยายมาด้วยนะครับตัวไซคลอปนี้เองก็มองชัดเจนนะครับมองชัดเจนมากเลยนะไม่ใช่ว่าแบบไซคลอปที่ใช้งานไม่ได้นะสามารถใช้งานได้จริงนะครับกระจกก็จะมีความวินเทจโดมๆนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูนะครับข้อมือ 6.7 นิ้วนะครับหรือว่าประมาณ18เซนของป้าเด่นนะครับทำการขึ้นข้อมานะครับก็ได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนี่นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่แพงแล้วก็สวยนะครับดูสปอร์ตบวกลักชัวรี่นะมีความเป็นโอเมก้าอารมณ์ได้อารมณ์โอเมก้าสปีดมาสเตอร์มานิดๆ นะฮะเราก็คงไปเทียบกับโอเมก้าแบบนั้นขนาดนั้นไม่ได้นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่สวยงามนะครับแล้วก็ประปาเด่นชอบเอามาใส่นะลุยๆสบายๆนะครับผมถือว่า
คุ้มค่าดีนะครับอันนี้ก็ซื้อมามือ2ในราคา 2,000 บาทนะสำหรับที่เพื่อนๆถ้าเกิดว่าสนใจนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับเขาก็จะมีร้านช็อปมือ2ที่เขานำเข้ามาจากหลากหลายประเทศเลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเอาเข้ามาจากในส่วนของประเทศญี่ปุ่นแหละนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามก็ได้นะครับว่าซื้อจากร้านไหนนะฮะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูสวยงามนะครับอนาคตก็อยากจะเปลี่ยนสายนะอยากจะเปลี่ยนสายให้มันเป็นแบบแนวเรียบๆนะครับเป็นหนังเรียบๆนะน่าจะสวยดีเหมือนกันนะอันนี้ก็อารมณ์ประมาณแบบเป็นหนังวัวปั๊มลายจระเข้นะมองไกลๆก็ออกเป็นแนวหนังจระเข้หน่อยๆนะนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะถ้าสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเด่นในการทำคลิปรีวิวต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับป้าเด่นก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ